สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญจเรียนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันมากันที่ราศีถัดมานะคะอาจารย์เริ่มทําราศีพฤศจิกใช่ไหมใช่ไหมมากันที่ราศีพฤศจิกนะคะมากันที่ราศีพฤศจิก1 ถึง 16มกราคมนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเรามาดูกันขอดูสถานการณ์ของคุณค่ะขึ้น Queen of Wands 4ไม้เท้า King of Swords 7ดาบ The Star แล้วก็ The Hierophantนะคะขอดูของเขาค่ะขอดูพลังงานของเขานิดนึงขอดูพลังงานของคนที่คุณรักค่ะคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเวนคนนี้เดี๋ยวนะพลังงานของคนที่คุณรักเขามีความเสียใจอยู่กับอะไรJustice The Devil อะโอเคพฤศจิกอาจารย์มองเห็นไพ่หนึ่งใบเป็น Queen of Wands ของคุณคุณอาจจะไปข้องเกี่ยวกับผู้หญิงเก่งผู้หญิงคนที่มีความสามารถในการทำงานมีทักษะมีความเก่งกาจหรือตัวคุณเองก็ได้นะคะ Queen ถือไม้เท้าคุณพยายามจะอยากได้หรือพยายามจะมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อให้ได้ความมั่นคงในด้านของความรักครั้งนี้มันมี Four of Wands แล้วก็ King of Swords เหมือนคุณต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณเพราะว่าหรือคุณเองอาจจะ ทำอะไรรับหลังคนของคุณก็ได้ในสถานการณ์ของคุณเนี่ยอาจารย์เจอรักสามเศร้าแน่ๆใครสักคนที่แต่งงานเลยนะมีครอบครัวอย่างถูกต้องตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนคุณจะยังอยากรักษาความต้องการของคุณคืออยากรักษาครอบครัวไว้ไหมคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือคนของคุณมีครอบครัวแล้วต่างคนต่างมีครอบครัวคุณพยายามตัดสินใจอะไรในบางสิ่งบางอย่างให้มันยุติธรรมคนที่คุณคุยอาจจะเป็นคนที่เป็นทหารตำรวจราชการส.ส.อบต.ครูเป็นคนที่สั่งสอนคนอื่นหรือคุณอาจจะทำงานกับคนที่เป็นครูก็ได้นะคะคนที่ชอบสั่งสอนนักศาสนานักสอนศาสนามันมีในที่นี้มีคนทำอะไรรับหลังการแอบย่องย่องปิดบังซ่อนเร้นไม่พูดความจริงในความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์นี้คุณต้องตัดสินใจเลือกหรือต้องตัดสินใจอย่างยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้มันมองดูหมายถึง Queen of Wands เนี่ยเหมือนคุณพยายามจะคิดและตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ลงมือทำในความสัมพันธ์นั้นหรือว่าคุณยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แต่ว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้คุณอาจจะมีความมุ่งมั่นการที่มีความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นคนร่วมงานกันก็ได้เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องในที่ทำงานกันก็ได้นะคะคุณเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์มีเซนดีเป็นคนเฟรนลี่ดูมีคนเข้าหาเยอะคนเข้าถึงง่ายนะคะคุณเป็นคนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้มีความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานและการเงินแต่ในด้านความรักเนี่ยเหมือนคุณไปแอบมีใครสักคนหรือใครเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยทำให้บางสิ่งบางอย่างมีคนแอบปิดบังซ่อนเร้นเอ๊ะมันแปลกๆว่าไพ่ขอดู Queen of Wands คุณหน่อยQueen of Wandsคุณคืออะไรจ๊ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีกุมราศีมังกรราศีพฤษภคุณเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามคุณเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วเกิดอาการหึงหวงทั้งที่ต่างคนต่างมีเจ้าของในความสัมพันธ์มันไปไม่ได้สวยนักคุณต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวมีการย้ายงานย้ายบ้านย้ายแผนกคุณเป็นคนค่อนข้างใจร้อนค่ะ
ไปเห็นอะไรแล้วไม่ถูกใจก็อาจจะเวงจะเหวี่ยงก็ได้เพราะว่ามันไม่ถูกใจคุณคุณมีครอบครัวแล้วไหมมีลูก2คนจริงๆคุณมีความสุขคุณเป็นคนเจ้าชู้นะพฤศจิกคุณเป็นคนมีความเจ้าชู้ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณนั้นน่ะต้องเป็นอิสระค่ะรักที่เป็นอิสระรักที่ไม่คอนโทรลกันรักที่ไม่ควบคุมกันเพราะคุณชอบควบคุมคนอื่นมากกว่าที่จะให้คนอื่นมาควบคุมกับคุณเองรักที่มีอิสระรักที่คุณอาจจะไม่ได้มองเป็นความรักก็ได้เพราะคุณเจ้าชู้หรือมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะใครคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคุณอาจจะกลับไปหาเด็กคนนี้ก็ได้หรือเขาเองอยากมีอิสระในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมีการเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ในบางคนถ้าผิดใจกันจะเกิดการเริ่มต้นใหม่กันนะคะเพราะว่าเขายังออกจากคุณไปไม่ได้คนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอีโก้นะเขาเสียใจในสิ่งที่คุณทำอ่ะแต่ความเสียใจนั้นเขาก็ยังอยากมีคุณไว้ในชีวิตค่ะ The Devil มากับ The Star คุณอาจจะคุยกับราศีกุมคุณอาจจะทะเลาะกันปิดใจกันในเรื่องของความหึงหวงในเรื่องของการพูดไม่จริงพูดปดแต่คุณยังเกิดอาการเริ่มต้นใหม่กันคนคนนี้ค่อนข้างจะมีความลับกับคุณเช่นเดียวกันคุณคิดว่าเขาอาจจะมีความลับหรือพูดไม่หมดกับคุณก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์ที่ทะเลาะกันในเรื่องของสิ่งต่างๆในเรื่องของปัญหามันมีคนกลับมาในความสัมพันธ์นี้ค่ะ The Devilรักครั้งนี้เป็นรักที่แอบปิดบังซ่อนเร้นรู้กันอยู่2คนคุยกันอยู่2คนเป็นรักที่แอบลักลอบคบกันนะจ๊ะแล้วก็เป็นการไปกลับกันนะคะเกิดอาการเน่งเกิดอาการมีปัญหาในความสัมพันธ์แต่ก็นิ่งเฉยอาจารย์ขอดูของเขา9ถ้วยคนนี้ค่อนข้างรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายคนนี้ค่อนข้างอีโก้รุนแรงความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆไม่มีทิศไม่มีทางเขาบางทีเขาก็เหนื่อยนะเขามองว่าคุณเจ้าชู้อ่ะจริงความเจ้าชู้ของคุณทำให้เขาคิดมากแล้วมันอาจจะเป็นปมปัญหาระหว่างคุณกับเขาที่ต้องจบกันพอจบกันแล้วก็มาดีกันมันเกิดความยุ่งยากลำบากใจในความสัมพันธ์ขอดูเดอะเดวิลเขาหน่อยเขาคิดมากเขาคิดน้อยใจเขาคิดถึงความไม่เท่าเทียมแต่คุณคือความสุขของเขาค่ะคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงไปไหนใครรู้จักเยอะเป็นคนเฟรนลี่คุณอาจจะเป็นเจ้านายคุณในที่ทำงานก็ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์นี้มีการทะเลาะกันด้วยเหมือนว่าใครสักคนสร้างปมปัญหาการพูดไม่จริงพูดปดหรือมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ทำให้เกิดอาการหึงหวงทำให้เกิดอาการน้อยใจคิดมากทำให้เกิดอาการการทะเลาะกันจากจุดเล็กๆเป็นปมใหญ่ๆแล้วคุณก็เลิกกันแล้วก็ยังมีการกลับมาคืนดีกันอีกนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นความรักที่เป็นคู่กรรมอ่ะมันเป็นคู่กันนะแต่มันเป็นได้แค่คู่เวรคู่กรรมรักที่ไม่อาจเป็นไปได้รักที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณมีใครหรือเขามีใครตอบในเม้นด้วยอ่ะไปดูต่อสิคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้เขายังอยากมีคุณไว้ในชีวิตค่ะเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะแต่เขาเบื่อกับความรักที่มันค่อนข้างมีความแตกต่างหรือมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันอ่ะมีการกลับมาของใครบางคนคุณอาจจะคุยกับกรกฎแล้วก็สิงห์คุณสองคนต้องปรับตัวกันเป็นอย่างมากในการที่จะเดินต่อในความสัมพันธ์ต้องมีการพูดมีการคุยเขาต้องการคุยกับคุณถึงปัญหาต่างๆเขาไม่อยากอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้ความยุติธรรมใครคนหนึ่งโกหกแล้วความสัมพันธ์มันไปได้ไม่สวยนักจะติดคือความเท่าเทียมคุณกับเขาต้องคุยกันหาข้อตกลงร่วมกันในความสัมพันธ์ว่าเธอทำอย่างนี้ไม่ได้ฉันทำอย่างนี้ไม่ได้ฉันจะไม่ยอมแล้วนะอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้แล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะพฤศจิกคุณคิดยังไงกับเขาคุณก็เสียใจที่ไม่มีเขาคุณพยายามที่จะหาทางออกให้กับความปัญหานี้บางทีคุณก็รู้สึกเหนื่อยบางทีคุณก็รู้สึกเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องแบกรับแล้วก็ยังมาเหนื่อยใจกับเขาอีก
คุณอาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวก็เป็นไปได้2ดาบคุณต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งเส้นทาง2เส้นทางช้อยส์2ช้อยส์คือคุณกำลังคิดมากอยู่กำลังหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่เดียมเพรสเขาเป็นเดียมเพรสของคุณน่ะคนคนนี้เขาอยากคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาคุณอยากจะเก็บเขาไว้คุณไม่อยากจะไปทางไหนหรอกแต่ขอโทษนะคุณมี DM Press 2คนคุณมี DM Press กับ Queen of Wands คุณมีคน2คนในเวลาเดียวกันอีกคนนึงเป็นแม่ของลูกอีกคนนึงเป็นคนที่คุณก็รักคุณก็ชอบคุณมีใคร2คนในนี้หรือเปล่าพฤศจิกคุณอาจจะคุยกับราศีกันเขาจะทำยังไงกับความเขาจะเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะคุยเขาจะคุยแล้วหาข้อยุติระหว่างเราถ้าคุยไม่ได้เขาจะปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามกรรมเขาจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดที่น่าเจ็บปวดนี้แล้วเขาต้องการเคลียร์กับคุณให้จบกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขารอคุณเคลียร์อยู่ค่ะเขาจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดกับความสัมพันธ์นี้ว่าเขาเองเขาจะเลือกครอบครัวเขาอาจจะมีเจ้าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาขอยุติความสัมพันธ์แล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวก็เป็นได้อ่ะขอดูคุณสิแล้วคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คุณเครียดคุณบอกว่าคุณรักเขา Two of Cups เป็นคู่ค่ะแต่เป็นคู่เวรคู่กรรมนะคะคุณสองคนเป็นคู่เวรคู่กรรมกันความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเรื่องของงานมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันเป็นเรื่องของงานด้วยคุณบอกว่าคุณอยากจะได้โอกาสจากเขาแต่ปัญหาและอุปสรรคมีมากเหลือเกินไม่แน่ใจว่าเขาจะโอเคไหมคุณพยายามคิดแล้วนิ่งหาทางออกให้กับปัญหาของคุณอยู่คุณอยากมีเขาไว้ในชีวิตอยากมีเขาไประยะยาวๆเลยอ่ะเขาคิดยังไงกับเขากับคนของเขาเขากับคนของเขาสถานการณ์เขากับคนของเขาเป็นยังไง The Hermit ค่ะเขาอยากเดินออกจากคุณไปหาคนของเขาแล้วค่ะจริงเขารักคนของเขาค่ะเขาคิดว่าเขาไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับครอบครัวและก็คนของเขามากเท่าที่ควรแต่คนคนนี้เป็นคนฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเก็บไว้ทั้งสองคนก็ได้เขาอยากมีคุณไว้แต่เป็นความรักที่อย่าคอนโทรลนะอย่ามาคอนโทรลอย่ามาเจ้ากี้เจ้าการทำนู่นทำนั่นทำนี่หึงหวงแสดงอะไรออกมาอย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกันเมย์ด้วยเหรอวะรักแบบเนี้ยเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันงี่เง่าความสัมพันธ์ที่มันยุ่งยากเขาไม่อยากได้โอเคไหมคุณล่ะคุณล่ะถ้าบอกได้คุณจะฝากบอกอะไรกับเขาคะคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณยังอยากมีเขาอยู่คุณเสียใจในสิ่งที่คุณทำคุณปิดคุณทำอะไรกับเขาคุณย่อมรู้อยู่แก่ใจคุณเจอสิบดาบคุณเจ็บคุณทุกข์คุณทรมานคุณไม่อยากขาดจากเขาคุณไม่อยากเลิกกับเขาคุณกลับก็ไม่ได้ไปไม่ถึงคุณหาทางออกให้กับปัญหานี้ไม่ได้คุณเลยเกิดอาการของความนิ่งเฉยหาคำตอบให้กับปัญหายังหาทางออกไม่ได้เลยกลัวเขาจะตัดสินใจเลิกกับคุณคุณคิดถึงเขาและคุณอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่เขาล่ะเขาล่ะคะถ้าฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณสิ่งที่เขาต้องการบอกคุณพฤศจิกเดอะมูนเขาไม่ไว้ใจคุณแล้วค่ะเขากลัวคุณกลัวความรับของเราจะถูกเปิดเผย10ดาบเขาก็เจ็บไม่แพ้คุณค่ะความผูกพันในใจมันมีเยอะเดียมเพรสแต่เขาต้องไปทำหน้าที่แม่ที่ดีและเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับใครล่ะการเริ่มต้นใหม่กับใครเดอะเลิฟเวอร์เขาจะกลับไปทำหน้าที่ของเขาไปอยู่ในที่ของเขาที่เขาควรอยู่แต่เขาก็อยากมีคุณไว้ในชีวิตเพราะว่าคุณกับเขามันขาดกันไม่ได้มันเป็นความรู้สึกขาดคุณแล้วจะขาดใจจะตายเหมือนกันประมาณนั้นเขาต้องการเก็บเธอไว้ทั้งสองคนแต่เขามองว่าคุณน่ะเจ้าชู้คุณพูดไม่จริงคุณพูดปดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามในความสัมพันธ์ต้องชัดเจนต้องหาข้อตกลงต้องพูดต้องเคลียร์กันก่อน
เพื่อที่จะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางไหนนะจ๊ะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณคะไพ่อยากแนะนำอะไรกับคุณกับความรักของคุณแบบนี้ไพ่ของคุณชัดเจนมากเลยนะเป็นรักสามเศร้าจริงๆสี่เศร้าด้วยไพ่บอกว่า Knight of Pentacles ค่ะการรักตัวเองเอาแต่ความสุขของตัวเองเป็นหลักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่ได้ช่วยอะไร The ถ้าความสัมพันธ์นี้ตกลงกันไม่ได้ The Devil คุณกับเขาไม่ขาดจากกันแล้วค่ะคุณขาดจากเขากี่ครั้งแล้วคุณเลิกกี่ครั้งแล้วเขาทำให้คุณเสียใจกี่ครั้งแล้วต่อให้คุณจะพยายามทุ่มเทมากแค่ไหนในความรู้สึกของคุณมีความน้อยอกน้อยใจที่คุณพยายามทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจให้เขาทุกอย่างแต่สิ่งที่คุณได้รับเขากลับทำให้คุณต้องเสียใจมากๆแต่คุณกับเขาก็ขาดกันไม่ได้ก็จะเป็นการรักกันเจ็บรักไปช้ำไปรักไปทุกไปรักไปมีปัญหาไปรักครั้งนี้มีกรรมเพราะฉะนั้นคุณติดบ่วงติดห่วงความรุ่มหลงหลงกิเลสหลงตัณหาหลงในเซ็กหลงในอะไรก็ได้สามดาบมันเป็นความเจ็บปวดค่ะรักแบบปิดบังๆซ่อนเร้นแอบกินขโมยกินแบบนี้แต่มาถามว่าทำไมรักไม่ดีถ้าในกรณีที่คุณไปมีคนอื่นโดยที่มีคุณของคุณแล้วหรือในกรณีที่เขาก็มีคนของเขาแล้วมารักกันไม่ต้องมาถามอาจารย์ว่าทำไมรักนี้ไม่ดีแค่คิดก็ผิดแล้วคุณก็รู้นี่การแอบลักลอบคบกันนั้นมันไม่มีอะไรดีค่ะมันไม่ได้มีความสุขจริงๆหรอกมันเกินแค่ภาพลวงตามันเป็นแค่ความลุ่มหลงหลงในอะไรอ่ะหลงใครสักคนหลงแบบหลงหัวปักหัวปั๊มอ่ะคุณก็รู้ว่าการที่คุณไปรักคนที่มีเจ้าของหรือเขามารักคุณที่มีเจ้าของรักนี้มันไม่มีความสุขมันหาความสุขที่จีรังยั่งยืนหรือมันหาความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ได้The Devil เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาถามอาจารย์ว่าทำไมรักไม่ดีมันเป็นรักแบบนี้แค่คิดก็ผิดแล้วผิดศีลธรรมผิดศีลธรรมมันเป็นรักที่มันเป็นความรักหรือความลุ่มหลงลองถามตัวคุณดูว่าความรู้สึกเหล่านั้นเหมือนเรามีเหมือนเราไปแอบรักคนมีเจ้าของหรือเขามีเราแอบไปรักเมียชาวบ้านเขาอะเขามีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยคุณคิดว่ารักคุณจะสมหวังไหมล่ะหรือถ้าเขามารักคุณแล้วคุณมีเจ้าของแล้วคุณมีเมียแล้วหรือคุณมีผัวแล้วเนี่ยรักคุณจะสมหวังไหมล่ะก็รู้อยู่ว่าข้างหน้าคืออะไรแต่คุณสองคนก็ยังเดินไปกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นรักแบบนี้ไม่มีจริงค่ะรักแบบนี้มันมองในเรื่องของความรักหรือความลุ่มหลงก็ไม่รู้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงไม่มีใครที่จะมีความสุขในการลักลอบคบกันแอบปิดบังซ่อนเร้นเราเหมือนบ้านหนึ่งเราอยากจะกอดคนของเราก็กอดไม่ได้เพราะเขามีคนกอดแล้วเราอยากจะไปไหนด้วยกันยามปีใหม่ยามสงกรานต์ไปกินข้าวไปอะไรก็ไปไม่ได้เพราะเราปิดบังซ่อนเร้นเขามีตัวจริงอยู่แล้วคุณดูว่ารักแบบนี้มันจะหาความสุขได้จากที่ไหนคะพฤศจิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asiafe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีรักดีมีความสุขกับสิ่งที่คุณปรารถนาเจอคนดีๆเจอรักดีๆมีความร่ำรวยทุกอย่างขอให้สมปรารถนา Happy New Year สวัสดีปีใหม่สวัสดีค่ะ